คุณผู้ชมแหม่มสุภารัตน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารบำบัดรูปแบบเจลค่ะวันนี้แหม่มจะมาแนะนำเกี่ยวกับการดูผลค่าไตนะคะที่หลายคนถามมาว่าเขาดูกันตรงไหนเวลาที่เราไปหาหมอแล้วคุณหมอให้ผลเลือดมานะคะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าไตเราเสื่อม3ค่าไตที่เราควรรู้เพื่อจะรู้ว่าไตเราเสื่อมไปขนาดไหนแล้วแล้วเราจะได้หาวิธีเพื่อจะชะลอไตเสื่อมนะคะตัวที่1ตัว BUN ค่ะ BUN ปกติจะอยู่ที่10ถึง20นะคะซึ่งค่านี้มาจากการย่อยโปรตีนที่เราทานเข้าไปนะคะถ้าค่าตัวนี้สูงแสดงว่าเราหวาดทานเนื้อสัตว์เยอะเกินไปนะคะสังเกตจากปัสสาวะที่มันมีกลิ่นฉุนรุนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกทานโปรตีนที่มีคุณภาพดีย่อยง่ายนะคะส่วนตัวที่2ก็คือค่าครีเอตินินหรือ CR นะคะในผู้หญิงจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1.1 นะคะส่วนผู้ชายค่าปกติก็จะอยู่ที่ 0.6 ถึง 1.2 นะคะไม่ควรเกิน 1.5 นะคะส่วนระยะที่อันตรายมากๆก็คือ4-5 ขึ้นไปนะคะค่าครีเอทินินเนี่ยมาจากของเสียในกล้ามเนื้อของเรารวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะซึ่งจะขับออกมาทางไตนะคะซึ่งค่าตัวนี้จะแม่นยำเพราะว่าคุณหมออ่ะจะเอาค่าตัวนี้ไปคำนวณออกมาเป็นตัว eGFR ซึ่ง eGFR ค่ะก็จะบ่งบอกถึงระยะการทำงานของไตเราว่าไตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนวิธีการลดตัวครีเอทินินนะคะก็คืองดการทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากอย่างเช่นเนื้อวัวหมูเนื้อแดงนะคะแล้วก็เลือกทานโปรตีนที่มีคุณภาพดีย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาไข่ขาวเนื้อกุ้งเนื้อไก่นะคะสรุปง่ายๆก็คือ3ค่าไตสำคัญของโรคไตก็คือ BUN ครีเอทินิน2ตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะส่งผลถึงตัว eGFR จะยิ่งสูงยิ่งดีเพราะว่าคือการทำงานของไตเราว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะค่า eGFR ก็จะมีทั้งหมด5ระยะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเหมือนจะอธิบายให้ฟังว่า5ระยะเนี่ยบ่งบอกอะไรเราบ้างนะคะถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะเหมือนเชื่อว่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นเพื่อชะลอไตของเราไม่ให้เสื่อมมากไปกว่าเดิมนะคะใครที่มีคำถามก็สามารถแอดไลน์ ID แหม่มหรือว่าโทรเข้ามาตามเบอร์ที่โชว์ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าติดตามช่อง YouTube แหม่มได้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันอยู่เป็นระยะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน 3-15 นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ